ส่วนนะักท่องเที่ยวที่วางแผนไว้นะคะว่าจะไปเที่ยวบริเวณเอ่าวมายาและอาละ่าวโลสมะของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตาราหมู่เกาะพีพีตอนนี้คงต้องปรับเปลี่ยนแผนกันหน่อยนะคะ,คะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกาศขยายเวลาการปิดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรเนเอ่าวมายาและอาละ่าวโลสมะออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะคะจนกว่าทรัพยากรธรรมชาติจะฟื้นตัวคือตามเดิมเนี่ยจะสิ้นสุด30กันยายนที่ผ่านมาแต่พอไปดูแล้วทรัพยากรธรรมชาติยังไม่ฟื้นตัว ก็ต้องปิดออกไปก่อนนะคะซึ่งล่าสุดนายธัญญาในติธรรมกุลนธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ออกประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่องขยายระยะเวลาปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมู่เกาะพีพีเพื่อฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและทรัพยากรต่างๆในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามหมู่เกาะพีพีบริเวณอ่าวมายาและอ่าวโลสมะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจน กว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งจะกลับคืนสู่ภาวะปกติค่ะระหว่างนี้ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการท่องเที่ยวหรือว่าดําเนินกิจกรรมใดๆบริเวณอ่าวมายาและอ่าวรสมะในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพร,รัตนารามหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่จากเดิมกําหนดไว้ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนหรือว่าประมาณ4เดือนค่ะแต่พอไปดูแล้วเนี่ยปัจจุบันสถานการณ์ระบบนิเวศและโครงสร้างของชายหาดบริเวณอ่าวมายาอุทยาน แห่งชาติหาดนพรัตธาราหมูกก่เกาะพีพียังไม่กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ4และข้อหแห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2552ขยายระยะเวลาปิดการท่องเที่ยวรวมไปถึงการดําเนินกิจกรรมใดๆใ,ในเขตอุทยานออกไปอย่างไม่มีกําหนดค่ะ แน่นอนนะคะอย่างสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นหาดมายาหรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวจํานวนมากทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยความเสื่อมโทรมต่างๆต,ต,ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูขยายเวลาออกไปเพื่อให้ธรรมชาติได้มีโอกาสฟื้นตัวและสถานที่ท่องเที่ยวนั้น,น,นๆก็จะได้อยู่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น